อีกหนึ่งแหล่งพลังงานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนด้วยเช่นกันนั่นก็คือถ่านหินนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ญี่ปุ่นให้เงินสนับสนุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตามข้อเสนอของสหประชาชาติครับที่ต้องการจะช่วยเหลือประเทศที่ยากจนโดยญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าแนวทางดังกล่าวนั้นถึงแม้ว่าจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามมาก็ตามแต่ญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะควบคุมเรื่องของปริมาณและแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นตามมาได้ติดตามจากรายงานครับที่นี่คือโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เมืองจิเรบงประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็น1ใน3โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ได้รับเงินกู้จากญี่ปุ่นภายใต้ข้อริเริ่มของสหประชาชาติในการช่วยประเทศกำลังพัฒนาแก้ไขปัญหาโลกร้อนถึงแม้ชาวบ้านใกล้โรงไฟฟ้าจะร้องเรียนว่าจำนวนกุ้งปลาและหอยแมลงภู่ในพื้นที่ลดลงแต่เฮรูเดวันโตรองประธานโรงไฟฟ้าจิเรบงบอกว่าไฟฟ้าที่ผลิตให้ประชาชนใช้กว่า 500,000 หลังคาเรือนมีประโยชน์มากกว่าThe challenge for Indonesia is actually how to utilize. Heru บอกว่ากำลังการผลิต660เมกะวัตต์ให้ประโยชน์อย่างมากคุณลองนึกดูว่ามีบ้านกี่หลังที่จะมีไฟฟ้าใช้มีเด็กกี่คนที่จะอ่านหนังสือที่บ้านได้ถึงแม้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างมลภาวะมากที่สุดในโลกแต่ญี่ปุ่นระบุว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีความสะอาดมากขึ้นในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมื่อปี2552ที่ประเทศเดนมาร์กประเทศที่ร่ำรวยให้คำมั่นว่าจะตั้งกองทุนช่วยเหลือมูลค่า 900,000 ล้านบาทโดยญี่ปุ่นประกาศให้เงินสนับสนุนครึ่งหนึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่ให้เงินช่วยเหลือโดยตรงในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยให้เงินช่วยเหลือ 30,000 ล้านบาทคริสเตียนาฟิกาเรสประธานที่ประชุมเรื่องสภาพอากาศของสหประชาชาติบอกว่าไม่ทราบเรื่องการให้เงินช่วยเหลือในแบบนี้และได้แสดงความกังวล There is no room for coal in the future energy system unless คริสเตียนาบอกว่าไม่ควรมีการใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงานอีกในอนาคตเว้นแต่ว่าจะมีระบบจับและเก็บคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงญี่ปุ่นปฏิเสธไม่ได้ทำอะไรผิดในเรื่องนี้เนื่องจากยังไม่ได้มีการนิยามการให้เงินช่วยเหลือแก้ปัญหาโลกร้อนในระบบของสหประชาชาติและย้ำว่าถ้าไม่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและเทคโนโลยีก็อาจจะมีประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีราคาถูกแต่สร้างมลภาวะที่มากกว่ามุชโตですね我々はそういったローンを活用することによってมาซามิฮาเซกาวะหัวหน้าฝ่ายนโยบายสิ่งแวดล้อมของเคดันเรนหรือสมาพันธ์ทางธุรกิจของญี่ปุ่นบอกว่าเป็นการยากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีราคาแพงมาซามิอธิบายว่านิวเคลียร์ดูแลยากและยังไปเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงจึงเป็นเรื่องยากขณะที่พลังงานทดแทนก็แพงสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวไม่สามารถเริ่มจากพลังงานที่แพงได้ดังนั้นแหล่งพลังงานถูกเช่นก๊าซ LNG และถ่านหินซึ่งถูกกว่าจึงน่าจะเป็นทางออกเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าจิเรบงได้นำนักข่าวเยี่ยมชมความปลอดภัยของโรงงานและปฏิเสธการปล่อยน้ำปนเปื้อนถ่านหินลงทะเลนอกจากนี้ยังได้พาไปดูหอลดอุณหภูมิน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิน้ำทะเลโดยรอบโรงไฟฟ้าสูงเกินไปเยอรมนีก็ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สนับสนุนการใช้ถ่านหินในประเทศที่ยากจนแต่ไม่ได้ให้เงินสนับสนุนโดยตรงข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน